always like this. She's always like this. Hi guys, welcome back. If this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle, and this is you coming back. Hello again. So we are about to get into episode 12, my stand-in. As far as I know, this is the final, so let's see how they are going to end it. I'm actually pretty sad it's the ending, but yeah. To every good thing comes an end, right? So also to this one. I'm gonna miss the characters a lot. Even Ming. Because Up did a really, really, really good job at playing him. And I will look forward to whatever they're gonna do next. Hopefully they get to do something together again, because I think they're a really good fit. And full uncut reaction will be over on Patreon, and YouTube will get the highlights. Let's get into 12. Oh,
ขอบคุณนะโทษไอ้ผมต้องเล่นกี่ครั้งผมก็ยังจะเลือกเหมือนเดิมเพราะมีคนที่รอผมอยู่เมื่อไรที่เจ้ากล้าเลือกทางเดินให้ตัวเองเจ้าก็จะไม่ต้องเป็นตัวแทนให้ใครอีกต่อไปดีครับพี่งั้นผมไปซื้อกาแฟกันนะครับไอ้มึงบุดพูดในชีวิตจริงเกือบไม่รอดแล้วไงไปหาอะไรไงทำให้เป็นห่วงเลยวะนี่โดบหน่อยเดี๋ยวไว้ปากหน่อยเฮ้ยกูนั่งไหนวันเนี้ยis he gonna talk with him? Maybe he should. ไม่ชอบไปกินข้างในไม่ชอบคนเยอะตอนเข้าวงการใหม่ๆอ่ะพี่วุฒิเขาให้พี่โจคอยประกบผมเรากินนอนด้วยกันเมาขัวลาน้ำด้วยกันจนวันหนึ่งผมก็รู้ว่าพี่เขาชอบผู้ชายผมตกใจมากคิดว่าพี่เขาฉวยโอกาสจะเคลมผมอะตอนนั้นมีงานเกาหลีเข้ามาพอดีผมก็เลยรีบขวาไว้เพื่อจะได้หนีไปจากเขาด้วยแหละแต่สุดท้ายก็เป็นผมซะเองที่คิดถึงพี่เขาผมตั้งใจกลับมาหาพี่โจแต่ก็โดนคุณตัดหน้าไปซะก่อนขอโทษแล้วกันนะตอนที่พี่โจกลับมาผมคิดว่าฟ้าให้โอกาสผมอีกสักครั้งแต่ไม่ใช่เลยผมต้องขอโทษอีกวะเนี่ยเปล่าคนที่ได้โอกาสอีกครั้งคือพี่โจต่างหากแต่เขาก็ยังเลือกคุณสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะปกป้องเขาไม่ให้ใครในครอบครัวคุณมาทำลายเขาอีกผมคงสัญญากับคุณไม่ได้หรอกเพราะผมสัญญาแบบนั้นกับตัวเองไปละคุณนี่ไวกว่าผมตลอดเลยนะแต่ผมเชื่อนะว่าต่อให้ผมมาก่อนสุดท้ายพี่เขาก็เลือกคุณ probably yeah แค่คนที่ช้ำในวันที่ช้าแค่คุณคุณตาที่จะไม่คุ้นใจ
ซึ้งแต่ไม่มีความหมายฉันขอถามนะ A mother always wants the best for her children ทำไมคุณถึงรับเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องปกติแต่ก่อนที่ฉันก็รับไม่ได้นะคะเราสองคนทะเลาะกันจนโจคิดสั้นเกือบตายพอจะต้องเสียลูกฉันก็เลยคิดได้ค่ะว่าความรักไม่ว่าแบบไหนมันก็ปกติทั้งนั้นที่ไม่ปกติเนี่ยคือแม่ที่ไม่แคร์ความรู้สึกลูกต่างหากล่ะค่ะI don't think it's that warm anymore, but still, like, okay, well. Not the mama is coming in right after. Love it. พอดีพวกเราเจอกันข้างนอกจ้ะแม่หมิ่นเขาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วแม่ขอโทษนะที่แม่ใจร้อนไปไม่เลยครับแม่โจผิดเองเลยครับพี่โจไม่ได้บอกแม่ตรงๆโจขอโทษนะครับต่อไปนี้ถ้ามีอะไรอ่ะก็บอกพวกเราบ้างนะพวกเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงได้ครับรักแม่ที่สุดเลยนะโจก็รักแม่นะครับแม่ก็รักโจนะถึงจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแต่อ้อมก่อนนี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าความรักของแม่มันหน้าตาเป็นยังไงพี่รู้ไหมอ่ะตั้งแต่ที่พี่หายไปผมภาวนาทุกวันเลยนะอยากเจอพี่อีกสักครั้งผมไม่ได้อยากได้ให้พี่กลับมาผมอยากได้โอกาสขอโทษพี่สำหรับทุกสิ่งที่ผมทำลงไปพี่โตผมขอโทษจริงๆขอโทษสำหรับทุกอย่างเลยผมขอโทษนะพี่คุณรู้ไหมการที่พี่ต้องมาอยู่ในร่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของหมิงคนเดียวหรอกนะเป็นเพราะพี่เลือกที่จะรับงานนั่นเองเพราะงานเนี่ยมีเลือกโทษตัวเองได้แล้วนะนะโมเมนต์ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมพี่ให้อภัยแล้ว
พราะงั้นหมิงต้องให้อภัยตัวเองด้วยรู้เปล่าเนอะพบกันแล้วพี่โตพบกันแล้วโตได้ยินว่าไม้เคยเสนอเงินให้นายหรอครับแล้วทำไมเงินของฉันซื้อนายไม่ได้หรอหรือว่านายไปเอาจากหมิงนี่มากกว่า so it's not about money คุณอาครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมจะทยอยคืนให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณอาไม่ต้องห่วงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดฉันไม่ซื้อนายด้วยเงินล่ะreally ฉันทำให้นายหายไปได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้นายรู้อย่างนี้แล้วยังอยากจะคบกับมิ้งอยู่ไหมชีวิตผมมีแม่ที่ต้องดูแลและผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมหายไปเนี่ยยังไงหมิงก็ไม่ปล่อยให้แม่ผมลำบากแล้วผมเองก็เคยเชียร์ตายมาแล้วครับแต่ผมก็ยังกลับมาหาเขาเพราะถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรเหมือนกันนายรู้ไหมทำไมฉันไม่ชอบนายไม่ใช่เพราะว่านายจนไม่ใช่เพราะว่านายเป็นผู้ชายแต่ความรักบ้าๆของนายมันเกือบทำให้ฉันสูญเสียลูกชายฉันไปก่อนที่หมิงจะมาคบกับนายเขาเคยสูญเสียคนรักจากอุบัติเหตุเขาไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกลับบ้านเอาแต่ดั้งรอยเขากลับมาพี่จอSo all that's left to do is convincing Daddy that Joe is actually Joe. ฉันไม่อยากให้ลูกชายของฉันเสียใจแบบนั้นอีกมาสัญญากับฉันได้ไหมว่านายจะไม่หายไปไหนให้ลูกชายต้องเสียใจแบบนั้นอีกได้ครับผมสัญญาด้วยชีวิตของผมThe gun really did not have to come out. It didn't. It was not necessary.ที่บริษัทพ่อก็เยอะแยะไม่มีเวลามาสนใจเรื่องเด็กๆจู๊ๆหรอกI mean, you should talk with them for sure. Both of them. ขอบใจนะโจที่ยอมแลกตัวกับพี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะเรื่องเครดิตหนังทั้งหมดอ่ะพี่จะคืนเป็นชื่อโจให้นะไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่อยากช่วยหลานหมิงพี่คิดมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่น้องชายของพี่คนเดิมจะกลับมา
แต่พี่เองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เปลี่ยนไปอ่ะมันก็คือพี่นี่แหละมีคนเคยให้โอกาสที่สองกับผมผมก็คิดนะว่าพี่เองก็ควรได้รับมันเหมือนกันอ่ะอย่าทำพลาดมันได้อีกแล้วI wonder if Dong ever realized that Ming had feelings for him. I wonder if that's ever gonna come out. Or they're just not gonna talk about it. But what? May ya, na? May ไม่ได้เซ็น May รู้นะที่ตอนนั้นพี่เร่งให้เมย์เซ็นอะเพราะกลัวว่าเมย์จะโดนฟ้องไปด้วยใช่ไหมไม่เคยถามพี่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเมย์ไม่มีเงินแล้ว พี่จะยังรักเมย์อยู่หรือเปล่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าวันหนึ่ง พี่ไม่ดังแล้ว ไม่มีคนสนใจพี่อยู่อีกแล้วอ่ะเมย์จริงอยากอยู่กับพี่ไหมเมย์ไม่เห็นอยากจะมีแฟนเป็นดาราเลยอ่ะงานก็ยุ่งไปไหนมาไหนก็ลำบากอ่ะแต่ที่เมย์ยอมอ่ะเพราะเห็นว่าพี่รักงานนี้มากนะสิ่งที่พี่รักที่สุดอะคือเมย์นะไม่พอต้องเพิ่มอีกคนนึงมาด้วยถ้างั้นเรามาคุยไทม์ไลน์กันเลยดีไหมครับได้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำลายกันนะผมมีข้อแม้สองข้อนะครับคือหนึ่งผมอยากเลือกมุ่มกับเองเดี๋ยวผมจะส่งโปรไฟล์ให้แต่ผมรับรองได้เลยครับว่าเขาต้องบอกคำหนังเรื่องนี้แน่นอนข้อที่สองอะข้อที่สองก็คือพี่อยากออดิชั่นเหมือนนักแสดงคนอื่นๆเขาอะแต่ต้องออดิชั่นโดยไม่ให้มุ่มกับรู้ว่าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหนังเรื่องนี้แล้วถ้าเขาไม่เลือกพี่ขึ้นมาเรื่องของบทเล่นแหละแต่มิงไม่ต้องห่วงนะพอพี่ทำให้เขาเลือกพี่แน่นอนI think that's a good thing to do. ซอนพูดบอกว่าน่าจะกลับเกาหลีเหรอนี่เป็นพี่หรือเปล่าเนี่ยฮะก็พี่สองคนหวานแค่ขนาดนี้ใครจะทนอยู่ไหวขอโทษนะเฮ้ยไม่ใช่ความผิดพี่ผมแค่อยากมุมออนอ่ะงั้นก็ดูแลตัวเองดีแล้วกันนะมีอะไรก็ทักมาหาพี่ได้ตลอดยังไงนายก็เป็นน้องชายของพี่ตลอดไปผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะที่ผมกล้าไปอ่ะเพราะผมรู้ว่าเขาจะทำให้พี่มีความสุขขอบคุณนะแล้วนี่จะไปเมื่อไหร่อ่ะพี่ได้เคลียร์คิวไปส่งนายน่าจะอีกสักพักนะพี่เดี๋ยวใกล้ๆแล้วผมบอกอีกที Really though? I feel like he's just gonna leave like he did the first time แค่คนที่ช้ำในวันที่ช้าแค่คุ้นคุ้นตาที่เธอไม่คุ้นใจแค่คนเคยซึ้งแต่ไม่มีความหมายไว้เจอกันนะพี่เพราะคือรู้ตัวในวันที่สายว่ารักเธอ
ำไมวันนี้กลับมาเร็วจังครับที่รักแม่ Mama coming ทำไมแม่จะมาไม่บอกก่อนอ่ะถ้าบอกก่อนแม่ก็ไม่เห็นนะสิว่าจริงๆรูปอยู่กันแบบไหนห้องนี้มันเก่าแล้วโทรมไปหน่อยไหมลูกลำพังเงินเดือนลูกสองคนแม่ว่าอยู่ได้สบายกว่านี้เยอะนะก็จริงครับแม่แต่สำหรับพวกผมสองคนอะบ้านหลังนี้มีความทรงจำมากมายที่ไม่ว่าบ้านหลังไหนก็ทดแทนมันไม่ได้หรอกครับแต่แม่แม่ครับผมมีความสุขนะที่ได้อยู่บ้านหลังนี้แม่เห็นแล้วล่ะแต่อย่างน้อยถ้าหมิงมีคนดูแลแม่ว่าก็จะดีกว่าเอาอย่างนี้แม่โทรหาเลยค่ะแม่ไม่เป็นไรครับพี่เป้ากับน้องโจทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างคะก็จริงเราสองคนเพิ่งร่วมงานด้วยกันครั้งแรกครับแต่ว่ารู้สึกดีใจมากครับแล้วก็พี่เป้าเป็นคนที่เก่งมากครับแล้วก็มีภาพในหัวที่ชัดเจนมากเลยครับจริงๆนี่คืองานครั้งแรกของผมกับน้องโจเหมือนกันแต่ผมบอกได้เลยว่าคนนี้ดาวประดับวงการอีกดวงหนึ่งแน่นอนเลยนะครับผมแล้วหนังเรื่องนี้จะมีโอกาสทำยอดไหมคะความรู้สึกเวลาอยู่หน้าเวทีที่แสงส่องถึงมันเป็นแบบนี้นี่เองสายออกรายการผมเจอมาแล้วตอนเล่นหนังเรื่องแรกพี่ตรงอ่ะถ้างั้นพี่กลับไปเป็นสตันเหมือนเดิมตอนนี้ทันไหมเนี่ยสายไปแล้วโอ้หิวเอ้าในงานของกินต้องไม่กินหรอโอ้หมิงก็เห็นว่าพี่สัมภาษณ์ตลอดเลยเอาเวลาที่ไหนไปกินแล้วแล้วพี่อยากกินอะไรอ่ะเวลาแบบนี้มีแค่อย่างเดียวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะที่จะรักเธอ
ค่ท่าข้างหลังหมิงเดี๋ยวหมิงหมิงหมิงตรงนี้เลยเหรอพี่ห้ามผมไม่ได้หรอกWell, that was it, you guys. I don't know what to do with myself now because it's done, it's over. It was so good, so good. I want to thank up Boom, PMAC, InTouch, Porsche. Loved seeing InTouch back, loved seeing Porsche back on my screen.So that was fun. Yeah, and the whole cast and crew around it. For the series, because it was so different from what I've seen before. And I can definitely see why Upset Yes to this script. I can agree with him on that. Because it's really interesting and very complicated and...It's something that he hasn't shown before, a character that he hasn't shown before. And he did a really great job, yep, really. So I've enjoyed it a lot. I hope you guys enjoyed it with me. If you did, leave a like. Make sure to subscribe if you're interested in seeing anything else. And I will see you in the next one.